สวัสดีค่ะเย้คลิปนี้นะคะมาเจอกับใบเตยอีกแล้วนะคะที่นี่ที่เดิมเลยหมุนมาจูนมาให้คลื่นความถี่ของเราตรงกันนะคะมารอคอยรอยคอใบเตยที่นี่ที่เดิมกับสถานีของการสแกนจิตสแกนใจตัวเราเองวันนี้ใบเตยมาทำพิกอากาศหัวข้อนี้นะคะกับหัวข้อคุณจะมีโชคจากสิ่งใดคุณจะโชคดีดีๆเรื่องอะไรแล้ววันนี้ที่คุณเปิดเข้ามาฟังคลิปนี้คุณจะมีโชคหรือเปล่ามีโชคกี่เปอร์เซ็นต์ใช้วิจารณญาณในการชมในการฟังวันนี้ใบเตยใช้ไพ่ The Key ในการพยากรณ์นะคะก็เป็นคลิปฉบับสั้นๆนะคะใครที่สนใจจะดูดวงจองคิวได้เลยนะตามกำลังทรัพย์นะคะแล้วก็สนใจจะบูชาน้องแหวนนะคะน้องโชคดีนะคะรุ่นนี้เป็นพี่ปี่เสียนะคะสีเหลืองนะตามกำลังทรัพย์แล้วก็รุ่นนี้จะเป็นช่อมะกอกนะคะเสริมในเรื่องของชัยชนะและความสำเร็จแล้วก็จะมีตะกรุดพระพิฆเนศปังเด็กอันนี้ก็ให้บูชาตามกำลังทรัพย์ใครสนใจก็สอบถามได้นะคะก็เดี๋ยวเรามาลุยกันเลยค่ะเรามาดูกันนิดนึงนะคะว่าเราจะมีโชคไหมนะวันนี้ที่คุณเข้ามาฟังคุณจะมีโชคไหมคะจะมีลาภลอยหรือเปล่าวันนี้จะให้เลือกกองกันสดๆร้อนๆกันเลยนะคะเราจะเลือกกันสดๆร้อนๆเลยจ้ะเดี๋ยวนะสับไพ่ก่อนนะตั้งจิตอธิษฐานเลยนะคะช่วงนี้สับไพ่นานิดนึงนะเอากองละ5ใบเนาะกอง1สามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าได้ยังได้กองยังอ่ะกองหนึ่งและสองและ3กลางไหมกลางหรือเปล่าอ่ะให้คุณเลือกเลยนะ1 2 3 4 5ครบทุกกอง3กองเนี่ยขอไพ่เสริมสิหนึ่งสองไปช้าๆนะคะใช้สมาธิแป๊บนะคะ กดข้ามได้เลยนะเลื่อนได้เลยนะโอเคเราจะไปเริ่มที่ชาวกองหนึ่งกันเลยสวัสดีชาวกองหนึ่งค่ะเย้มากันแล้วนะคะกับหัวข้อนี้เลยนะคะว่าวันนี้ตอนนี้นะที่คุณเปิดมาเจอคลิปนี้คุณจะมีโชคไหมคุณจะโชคดีเรื่องอะไรนะคะมีบทสวดที่แนะนำของหลวงปู่มั่นนะคะบทสวดหัวใจพญายูงทองสวดสั้นๆ ตั้งนโมสามจบนโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยานโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยานโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยานะคะสวดเสริมดวงนะคะอันนี้บทสวดที่แนะนำสำหรับวันนี้นะของหลวงปู่มั่นมีใครนับถือศรัทธาหลวงปู่ไหมคะเอาไปสวดเสริมได้เลยนะไพ่ใบแรกมาเป็นเลข8เลยค่ะเนาะเลข8ก็เป็นเหมือนกำลังเลขพระราหูนะความมัวเมาความลุ่มหลงต่างๆหรือว่าธุรกิจสีเทาหรือความแข็งแกร่งหรือว่าความฟุกๆนะของสิ่งที่คุณจะได้นะคะแล้วก็มีหมายเลข20หมายเลข1เลข1ก็เป็นสัญญาณของการเริ่มต้นแล้วก็มี94
มีเลข94มีเลข15นะคะพลังงานขึ้นมาเนี่ยถามว่าเราจะมีโชคไหมเนี่ยนะคะต้องบอกว่าโชคของคุณเนี่ยมันจะมาจากสื่อโซเชียลมีเดียนะคะคุณอาจจะไปเห็นที่เขาแชร์มาหรือว่าเขากำลังไลค์นะคะทำกิจกรรมอยู่แล้วคุณไปเห็นอะไรดีๆจากตรงนั้นอาจจะเป็นช่องทางสีฟ้าสีแดงนะคะสีฟ้าสีแดงสีดำได้หมดนะคะจะมีโชคจากตรงนี้เนี่ยแพลตฟอร์มต่างๆในรูปมันจะมีหลายๆแพลตฟอร์มเนาะอันนี้ขอไม่ขานชื่อแพลตฟอร์มแต่ละแพลตฟอร์มก็แล้วกันเอาเป็นว่าถ้าคุณจะมีโชคเนี่ยคุณจะได้มาจากตรงนี้นะคะคุณจะมาอาจจะจากการฟังจากการดูก็ได้นะคะเนี่ยมันเหมือนเราเฮ้ยเห็นเขาไลค์เห็นเขาทำกิจกรรมเนี่ยเราไปดูเฮ้ยลองดีกว่านะคะบางคนชอบการเสี่ยงโชคก็อาจจะไปมีการเสี่ยงโชคตรงนี้นะคะก็ถือว่าถ้าให้เป็นเปอร์เซ็นต์นะไพ่ขึ้นมา5ใบมันดี3ใบมันไม่ดี2ใบก็ประมาณ 80% เนาะประมาณ 80% มีโชคประมาณ 80% เลขที่เป็นสัญลักษณ์ของความโชคดีหรือเป็นสัญญาณอันดีสำหรับคุณคือเลข1เลข15เลข94ใช้วิจารณญาณในการฟังในการชมนะคะมีรูปกุญแจที่จะเข้ามาปลดล็อกมันอาจจะไม่ได้หมายถึงลาภลอยอย่างเดียวนะถ้าเรามีความติดขัดเรื่องไหนนะคะคุณจะแก้ไขปัญหานั้นได้คนที่มีประเด็นลักซ้อนลักสามเศร้าเรา3คนเนี่ยเห็นไหมคะรูปผู้หญิงกับผู้ชายที่จับมือกันแอบจับมือกันแอบแซบอยู่เนี่ยนะต้องบอกว่าอะไรที่มันไม่ดีอะไรที่มันไม่ถูกต้องอะไรที่มันไม่ใช่มันจะมีการปลดปล่อยปลดล็อกปลดปล่อยไปสู่ความถูกต้องและนะคะคุณจะมีความรักที่เป็นความรักในลักษณะของการช่วยเหลือเกื้อกูลคู่แท้คู่จริงคู่บุญหนุนส่งอยู่กันไปยันแก่เนี่ยแหละคือสิ่งที่คุณคู่ควรที่จะได้รับนะคะใครที่ไม่สบายจิตไม่สบายใจเนาะต้องใช้ยาบางประเภทนะยาแก้ปวดหรือยาอะไรบางประเภทที่คุณใช้บ่อยๆเสพติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือว่ายาบางอย่างที่คุณใช้เกินโควต้าเกินปริมาณของมันตรงเนี้ยคุณจะปลดปล่อยตัวเองจากตรงเนี้ยหรือคุณอาจจะได้เจอหมอดีที่รักษาถูกโรคถูกยาก็ได้นะคะทำงานออนไลน์ค้าขายต่างๆมีชื่อเสียงมีฐานลูกค้ามากยิ่งขึ้นนะคะได้รับการยอมรับแล้วก็มีความอบอุ่นในหัวใจเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์นี้นะคะ1สัปดาห์นี้หรือเร็วๆนี้แหละนะคะเพราะฉะนั้นของชาวกอง1เนี่ยเรารับพลังงานดีๆด้วยการพิมพ์15 15นะคะอย่าลืมไปสวดมนต์เสริมเนาะหัวใจพญายุงทองเสริมดวงนะคะจะได้เฮงๆปังๆมีโชคมีลาภขอให้คุณโชคดีค่ะวันนี้มาแบบสั้นๆนะคะแต่ว่าได้ใจความเนาะก็ถือว่า energy ดีประมาณ 80% เลยค่ะโชคดีและมีความสุขมากๆนะคะสำหรับชาวกอง1พิมพ์15 15รับโชคดีๆนะคะขอให้คุณโชคดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีชาวกอง2นะคะเรามาดูกันค่ะว่าวันนี้เราจะโชคดีไหมและเราจะโชคดีดีเรื่องอะไรนะคะบทสวดที่แนะนำเลยนะคะต้นคลิปเลยนะบทสวดพระพุทธเจ้าชนะมารค่ะปัดเป่าอุปสรรคปัญหาเหล่าศัตรูหมู่มารต่างๆออกไปจากชีวิตของคุณนะคะเรามาดูไพ่เดอะคีย์ต่อใบนี้ได้ไพ่หมายเลข46นะยิ้มแก้มฉีกเลยค่ะยิ้มแก้มฉีกเลยนะคะแล้วก็รูปนี้หมายเลข66ค่ะหมายเลข44หมายเลข11โอ้หมายเลข53เนาะโชคของคุณเนี่ยมาเกือบ 90% เลยนะกอง2แต่มันอาจจะไม่ใช่ลาภลอยอย่างเดียวนะเหมือนจะมีโชคนะคะจากคนรักนะคะคนรักนะคะอุปถัมภ์ขนมนมเนยของขวัญของฝากที่คุณจะได้รับจากคนรักหรือว่าคนรักของคุณมีโชคก็ได้นะคะนะต้องบอกเลยนะคะว่ามันเหมือนถ้าเราไปเสี่ยงโชคนะไปซื้อลอตโต้ไปซื้ หวยอันนี้พูดเลยเนาะถ้าเราไปซื้อเนี่ยนะคะ
มันเหมือนเราไปโฟกัสอีกตัวแต่มันถูกอีกตัวเป็นตัวที่เราไม่คาดคิดว่าเราจะถูกอ่ะอารมณ์ประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ย 90% คุณมีโชคอยู่นะคะไม่ใช่ไม่มีโชคนะมีแต่ว่ามีจากคนอื่นอ่ะมีจากคนรักก็ได้ไม่ใช่ตัวเองที่แบบว่ามีแบบถูกเองอะไรเงี้ยหรือว่าจะถูกก็จะเป็นตัวที่เราไม่ได้ไปโฟกัสอ่ะหรือว่าจะเป็นโชคลาภลอยในลักษณะของการที่โอเคมีคนมาเลี้ยงข้าวนะได้กินข้าวฟรีได้กินขนมนมเนยฟรีมีคนหาอะไรดีๆมาให้ใช้มีขนมนมเนยฟรีกาแฟฟรีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะหรือว่าคนรักอาจจะให้อะไรดีๆคุณในช่วงนี้เนาะในอีกสัปดาห์ที่ถึงนี้แหละนะคะหรือว่าจะมีโชคจากเพื่อนมีคนนำข่าวดีนำโชคดีมาให้คุณได้รู้หรือเป็นโชคดีที่มันเป็นความไม่ได้ตั้งใจเนาะเหมือนเราไปโฟกัสอีกสิ่งนึงแต่อีกสิ่งนึงมันเข้ามานะคะจะมาจากทางไหนมาจากเพื่อนนะคะมาจากครูอาจารย์ครูบาอาจารย์ที่คุณนับถือมาจากความบังเอิญในที่นี้ก็คือโอเคเราไปซื้อขนมนมเนยไปซื้อข้าวเดินทางแล้วคุณเห็นอะไรแวบๆเห็นสัญลักษณ์ตัวเลขเดิมๆซ้ำๆนะคะแล้วคุณรู้สึกว่าเอ้ยอันนี้น่าสนใจแล้วคุณก็ไปโฟกัสตรงนั้นนะคะหรือนะคะอาจจะเป็นการไปอบรมสัมมนานะเห็นเลขโต๊ะที่คุณนั่งอะไรเงี้ยเลขห้องที่คุณไปเข้าอบรมหรือเลขที่คุณสมัครสอบสมัครอบรมอันนั้นน่ะนำโชคให้คุณได้อาจจะไม่ใช่ลาภลอยอย่างเดียวนะอันนี้ต้องบอกก่อนหรือนะคะเพื่อนนะชวนไปกินขนมนมเนยชวนไปกินหมูกระทะชาบูใดๆก็ดีเพื่อนเนี่ยบอกข่าวนะคะบอกต่อว่าเนี่ยแหละอันนี้น่าสนใจนะก็จะมีโชคจากตรงนั้นไปโชคแต่ละคนไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยกำลังบุญแต่ละคนไม่เหมือนกันก็ใช้วิจารณญาณในการฟังเอานะอันนี้เราก็ทำคลิปสนุกให้คุณได้เปิดเข้ามาฟังเฉยๆว่าเฮ้ยพลังงานภาพรวมมันโอนะประมาณนี้นะคะที่มันโอเคนะคะเห็นก็คือ46 53 44สัญญาณบางอย่างที่บ่งบอกว่าเฮ้ยเรากำลังจะโชคดีนะคะ53บางท่านอาจจะมีความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกับเลขพวกนี้อาจจะเป็นพ.ศ.เกิดวันเดือนปีเกิดเลขบัตรประชาชนเลขทะเบียนรถทะเบียนบ้านอะไรว่ากันไปนะคะเลขทะเบียนที่คุณลงสอบอะไรนู่นนี่นั่นได้หมดนะคะอันนี้ก็ใช้วิจารณญาณในการชมในการฟังอันนี้ฟังพอสังเขปเด้อนะแต่แบบเรื่องดีๆอ่ะมันมีอยู่แล้วนะคะเราอาจจะเป็นคนที่ถนัดอีกอย่างแล้วไปทำอีกอย่างได้ดีนะคะเป็นคนที่เห็นไหมคะรูปตำรวจใส่ชุดตำรวจแต่ไปวาดรูปไปวาดงานศิลปะนะมีอาชีพอีกอาชีพนึงแต่ไปถนัดอีกแบบนึงตรงนี้ก็สร้างโอกาสดีๆให้กับคุณได้เพราะฉะนั้นวันนี้ก็อวยพรให้เพื่อนๆที่เข้ามาฟังคลิปนี้กองเนี้ยมีความสุขนะคะพบเจอแต่สิ่งที่ดีงามนะคะมีความสำเร็จมีความดีงามบังเกิดแล้วก็ขอให้มีแต่คนอุปถัมภ์ค้ำชูนะขอให้มีโชคดีไหลเข้ามากับคุณในทุกๆทิศทางวันนี้พิมพ์4646รับพลังงานดีๆกินดีอยู่ดีมีความสุขนะคะอย่าลืมสวดบูชาบทสวดพระพุทธเจ้าชนะมารด้วยนะคะโชคดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีชาวกอง3นะคะวันนี้เราก็จะมาดูว่าเราจะมีโชคดีดีอะไรในเร็ววันนี้หรือในวันนี้หรือในสัปดาห์นี้เราไปดูกันเลยใบนี้นะคะสวดเสริมเพิ่มเติมเด้อสวดบูชาท่านพญายมราชนะคะตั้งนะโม3จบนะคะปัดเป่าสิ่งไม่ดีปัดเป่าพลังงานไม่ดีอวิชชาต่างๆออกไปปะโตเมตังปรชีวินังสุขโตจุติจิตะเมตะนิพพานังสุขโตจุติเพื่อปัดเป่าพลังงานชั่วร้ายออกไปพลังงานไม่ดีออกไปดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามานะคะดูกันนะคะว่าเพื่อนๆที่เลือกกองที่3จะมีโชคดีหรือเปล่านะคะจะโชคดีเรื่องอะไรไปเริ่มกันเลยค่ะใบแรกเป็นหมายเลข32เลยนะคะรูปครอบครัวที่อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันอยู่บนสนามหญ้านะคะแล้วก็มีผู้หญิงผู้ชาย1คู่ที่ปั่นจักรยานเนาะแล้วก็เลขที่เกี่ยวข้องเลข2นะมีรูปคนที่รับถ้วยรางวัลนะคะ1 2 3นะคะรูปบ้านนะคะพร้อมรถป้ายแดงทะเบียน999เนาะบ้านคฤหาสน์หลังใหญ่โตมโหฬารเด้อแล้วก็เลข13นะคะ
ผู้หญิงที่เป่าเทียนให้ดับแล้วก็หมายเลข63ผู้หญิงกับผู้ชายที่โอ้โหมีแสงสปอตไลท์ส่องมาเลยนะคะดูดีมีออร่ามีสง่าราศีเห็นไหมคะเป็นคู่ที่สมเหมาะสมกันมากๆ63ถือว่าดีนะโชคลาภลาภลอยเนี่ยมันมาจากอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับทะเบียนรถทะเบียนบ้านเนาะเออนะคะเกี่ยวกับอะไรเดิมๆที่มันผ่านพ้นไปนานแล้วนะแล้วก็เกี่ยวข้องกับเลขที่บ้านเลขที่รถนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของอายุของผู้ที่ล่วงลับไปแล้วก็ได้นะเป็นบรรพบุรุษปู่ย่าตาทวดต่างๆนะคะถามว่าเรามีโชคดีเรื่องใดบ้างไปสอบติดสอบได้นะในสัปดาห์ที่ถึงนี้ถ้ามีเกณฑ์ที่จะไปสอบแข่งขันอะไรอาจจะไม่ได้ลำดับที่1มันจะเหมือนติด1ใน2ติด1ใน3อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ก็อยู่ในจุดที่เรารู้สึกพึงพอใจนะคะอะไรที่มันเป็นอุปสรรคปัญหามันจบลงแล้วเพราะไพ่หมายเลข13คือการ transformation การจบลงเนาะการสิ้นสุดใครที่เคยฝันเห็นวิญญาณฝันเห็นสิ่งที่เราจับต้องไม่ได้ไอ้ความลึกลับซับซ้อนต่างๆฝันเห็นเด็กหรือว่าเคยแท้งนะคะอะไรอย่างเงี้ยทำบุญแผ่เมตตาเยอะๆนะคะแล้วก็แนะนำเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะให้สวดขอขมากรรมขออโหสิกรรมนะคะบทเนี้ยจะเป็นคำอธิษฐานอโหสิกรรมเจ้ากรรมนายเวรอันเนี้ยเพิ่มเติมนะให้ไปสวดเพิ่มแล้วก็สวดขอขมาเกี่ยวกับเรื่องของความรักแล้วก็ถอนคำสาปแช่งคำสาบานต่างๆนะคะอันนี้นะไปเซิร์ชดูใน Google ก็ได้นะคะหรือแคปรูปนี้ไปเลยก็ได้นะจะได้แบบว่าเอาไปสวดเสริมนะคะคำบนบานคำสารกล่าวต่างๆนะคะตั้งแต่อดีตชาติทุกภพทุกชาติจนถึงปัจจุบันชาติที่เราไปล่วงเกินไปเบียดเบียนด้วยกายด้วยวาจาหรือด้วยใจก็ดีทำให้เจ้ากรรมนายเวรเขาเป็นทุกข์นะคะระลึกได้หรือไม่ได้ก็ดีอันนี้ก็ไปสวดอโหสิกรรมเนาะแล้วมันจะได้ดีขึ้นสบายใจขึ้นโล่งขึ้นเนาะคือคุณเองเนี่ยนะคะจะได้รับการสนับสนุนซัพพอร์ตจากครอบครัวด้วยในส่วนหนึ่งนะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะคนที่เรารักในครอบครัวของเราเนี่ยอาจจะมีการสนับสนุนเกื้อกูลช่วยเหลือกันนะคะก็จะได้ใช้เวลาด้วยกันมากยิ่งขึ้นกินข้าวเย็นพร้อมหน้าพร้อมตาได้ไปเที่ยวได้ไปพักผ่อนหย่อนใจเนาะตรงนี้มันก็สร้างเป็นความสุขเป็นความสบายใจพอมันมีพลังงานดีนะสังเกตดูนะวันไหนที่คุณอารมณ์ดีคุณแจ่มใสใจของคุณเบิกบานคุณหัวเราะคุณยิ้มแย้มเนี่ยคุณจะมีอะไรดีๆเข้ามาเสมอไม่เรื่องใดก็เรื่องนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพรวมไปเตมองว่าอะไรที่เป็นอุปสรรคปัญหาในชีวิตของคุณเนี่ยมันผ่านพ้นมันจบลงแล้วมันสิ้นสุดลงแล้วนะคะถึงเวลาที่ตัวคุณเองเนี่ยจะได้ทำอะไรเพื่อตัวเองมีความสุขนะคะมีโชคดีๆผู้คนนิยมชมชอบนะคะชื่นชมยินดีกับความสำเร็จของคุณแล้วก็ตัวคุณเองเนี่ยจะเป็นที่ยอมรับนับหน้าถือตานะคะในสังคมที่ทำงานที่บ้านที่คุณอยู่นะคะหรือในวงการของคุณนะที่คุณอยู่จะได้รับการยอมรับนะคะจนคุณจะมีชื่อเสียงนะคะแล้วก็อยากได้บ้านได้บ้านอยากได้รถได้รถนะคะมีโอกาสได้สมหวังในสิ่งที่เราปรารถนาในสิ่งที่เราต้องการอันนี้คือพลังงานที่ใบเตยเห็นเนาะอะไรที่มันไม่ดีมันผ่านพ้นไปแล้วแล้วก็ช่วงนี้ก็ทำบุญเกี่ยวกับเด็กนะคะไทยชีวิตโคกระบือหรือทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของเด็กยากไร้เด็กด้อยโอกาสนะคะก็ได้อันนี้ก็จะช่วยเสริมดวงของคุณให้เฮงให้ปังมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็พลังงานค่อนข้างดีละค่ะประมาณ 80-90% ใช้ได้เลยนะคะก็อะไรที่เป็นอุปสรรคปัญหามันจบแล้วมันอยู่ในจุดที่เราจะได้มีความสุขจะได้สมหวังนะคะมีโชคมีลาภเข้ามามีโอกาสดีๆเข้ามามีความอบอุ่นนะคะมีความสดใสเกิดขึ้นนะคะก็รับพลังงานดีๆนะคะด้วยการพิมพ์2323เนาะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะตัวคุณจะมีสัญญาณดีๆโชคดีๆเข้ามาอย่างแน่นอนทุกๆมิติทุกๆด้านเลยนะคะ